สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่ช่องแมวลายหมายเลขเจ็ค่ะเรื่องที่แมวลายจะเล่าวันนี้คือเรื่องราวของเจิงอี้เสาจนสลัดผู้ยิ่งใหญ่ราชินีแห่งกองเรือจนสลัดทงแดงค่ะที่แมวลายบอกว่ายิ่งใหญ่มันจะยิ่งใหญ่ขนาดไหนกันแมวลายขอยกตัวอย่างเปรียบเทียบให้เห็นภาพชัดๆค่ะจนสลัดชื่อดังชาวอังกฤษที่มีสมญานามว่าแบล็กเบียด หรือโจรสลัดคราวดํมมีเรืออยู่ใต้บัญชาการของเขาสี่ลำและลูกน้องโจรสลัดอีกราวๆสา0รอคนส่วนเจ้างี้เสามีกองเรือโจรสลัดใต้บัญชาการของนาง1,800ลําลำเป็นเรือใหญ่1,000งพัลำเรือเล็กอีก800รอลำและกองโจรสลัดอีกกว่า80,000คนใต้การปกครองของเธอ เห็นภาพชัดถึงความยิ่งใหญ่ของเจ้าอี้เสาและกองเรือโจนสลัดธงแดงเลยใช่ไหมคะเจ้าอี้เสามีชื่อเดิมว่าฉีอหยางเกิดเมื่อปีคริสต์ศักราช1775ที่เขตซินหุยมณฑลกวางตุง้งหรือมณฑลกวางตรงไม่มีบันทึกเกี่ยวกับชีวิตวัยเด็กของนางแต่คาดว่าความเป็นอยู่ของนางนั้นขัดสนเจ้างี้เสาหรือฉีหยางในวัยสาวนั้นหน้าตางดงาม เธอเลี้ยงชีพด้วยการเป็นโสเพณีในซ่องหรือหอนางลมลอยน้ำที่ล่องให้บริการไปตามเมืองท่าจนเมื่อเธออายุ26ปีก็ได้พบกับเจิ้งอี้จนสลัดผู้โด่งดังบางคนเล่าว,ว่าโจนสลัดเจิ้งอี้ได้ยินชื่อเสียงร่ำลือถึงความงามของฉีหยางจึงให้ลูกน้องมาฉุดนางจากหอนางลมและบังคับให้นางแต่งงานกับเขา บางคนเล่าว่าเจ้างี้ได้พบนางที่หอนางลมลอยน้ําและพึงพอใจในตัวนางมากจนขอนางแต่งงานไม่ว่าจะเป็นคําบอกเล่าใดสิ่งที่เหมือนกันคือฉีหยางได้สมรสกับเจ้างี้ในปีคริสต์ศักราช1801และถูกเรียกว่าเจ้างี้เสาซึ่งมีความหมายว่าภรรยาของเจ้างี้ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา รวมทั้งการสมรสนี้ยังมีข้อตกลงอย่างเป็นทางการที่เจ้าสาวเป็นคนยื่นข้อเสนอเองด้วยว่าสมบัติและอำนาจในการปกครองกองเรือจรสลัดนั้นสามีภรรยาต้องได้สิทธิ์เท่าเทกันแบ่งกันคนละครึ่งอย่างเสมอภาค แมวลายลืมเล่าไปค่ะว่าถึงชี้อย่างจะเป็นโสเพนีแต่ห้อนางลมลอยน้ำของนางก็เป็นที่รู้จักกันดีว่าเป็นแหล่งค้าขายข้อมูลความลับทางการค้าและการเมืองที่เหล่าโซเพนีสืบมาได้จากผู้ที่มาใช้บริการของพวกนางชี้อย่างนั้นโด่งดังมาจากความชาญฉลาดของนางยิ่งกว่าความงาม บางคนจึงเชื่อว่าการสมรสของเจิงอี้และฉีอหยางนั้นอาจเกิดจากข้อตกลงทางธุรกิจมากกว่าความรักหรือความพอใจในหน้าตาอันง,งดงามของนางแต่ฉี้หยางหรือต่อไปนี้แมลายจะเรียกเธอตามชื่อที่โด่งดังของเธอว่าเจิงอี้เสา เจิงอี้เสานั้นไม่ได้รับฉายาว่าราชินีแห่งกองเรือโจนสลัดทงแดงหรือราชินีโจนสลัดแห่งทะเลจีนใต้จากการที่เธอสมรสกับนายใหญ่ของกองเรือทงแดงค่ะณนะเวลาที่โจนสลัดเจิงอี้สมรสกับเจิงอี้เสาเขามีเรือโจนสลัดอยู่เพียงสองร้อยลำแต่หลังการสมรสแล้วกองเรือขยายเพิ่มมากขึ้นรวมทั้งรวมตัวกับพันธมิตรอื่นๆจนเรียกได้ว่าเป็นสมาพันธโจนสลัด กองเรือธงแดงของทั้งคู่โจมตีเรือจากมาเก๊าเกากะฮ่องกงเวียดนามมาเลเซียรวมทั้งปล้นสะดมเรือของชาติตะวันตกเมืองที่อยู่ตามริมฝั่งก็เป็นเป้าหมายของการปล้นสะดมหรืออาจถูกรีดไถ่เรียกค่าคุ้มครองจากกองเรือโจรสลัดชาวตะวันตกมักได้รับโอกาสในการรอดชีวิตเพราะกองเรือธงแดงสามารถจับพวกเขาไว้เรียกค่าไถ่ได้ 6ปีหลังจากการแต่งงานและร่วมมือกันปกครองกองเรือธงแดงจนยิ่งใหญ่เจิองอี้เสียชีวิตอย่างกะทันหันที่ประเทศเวียดนามเมื่อวันที่16พฤศจิกายนคริศักราช1807จากพายุไต้ฝุ่นบางข้อมูลบอกว่าเขาร่วงตกเรือไปเองบางข้อมูลก็บอกว่าเจ้้งอี้เสารหรือทายาทของเจ้้งอี้เป็นผู้สังหารเขา หลังจากนี้กองเรือธงแดงจะเป็นอย่างไรก็ต้องดูฝีมือของเจ้างี้สาวค่ะอย่างที่เรารู้กันดีบารมีนั้นไม่สามารถสร้างได้ ในวันเดียวแต่ช่วงเวลา6ปีที่ผ่านมาเจิองอีเสานั้นสะสมบารมีของนางไว้เต็มที่เมื่อสามีของนางเสียชีวิตก็ถึงเวลาหาผู้นำคนใหม่แห่งกองเรือธงแดงรวมทั้งตำแหน่งผู้นำคนใหม่แห่งสมาพันธ์พันธมิตรจอรสลัดหัวหน้าจอรสลัด5คนจะเป็นผู้เลือกผู้สืบทอดของเจิองอี้และพวกเขาทั้งหมดก็เลือกเจิองอี้เสาภรรยาไม้ของเจิองอี หรือในภาษาจีนใช้คำว่าเจิ้งชี่ซึ่งมีความหมายว่าภรรยาไม้ของคนแท้เจิง้งเป็นผู้นำคนถัดไปเจิ้งอี้เสาไม่ได้มีแค่ความสามารถแต่เธอมีพันธมิตรที่แข็งกแกรง่งนั่นคือเจิ้งเป๋าใจบุตรบุญธรรมของเจิ้งอี้ที่มาของเจิ้งเป๋าใจเริ่มจากเขาในวัย15ปีถูกเจิ้งอี้ลักพาตัวมาไว้ในกองเรือ เมื่อจับพลัดจับผูเข้าร่วมทีมกับจอร์นสลัดเด็กหนุ่มเจิงเป๋าใจก็ดันมีพรสวรรค์กับอาชีพนี้และได้รับความไว้วางใจในการช่วยปกครองกองเรือธงแดงด้วยบางข้อมูลเล่าว่าแท้จริงแล้วเจิงเป๋าใจไม่ใช่เพียงบุตรบุญธรรมของเจิงอี้แต่เป็นคู่รักชายรักชายของเจิงอี้ด้วย อย่างไรก็ตามเมื่อภรยาไม้ของเจิงอี้จับมือกับบุตรบุญธรรมพวกเขาก็สามารถรักษาอำนาจของกองเรือทงแดงให้ยังคงมั่นคงได้และยังรักษาความพักดีของเครือญาติของเจิงอี้ไว้ได้อย่างเหนียวแน่นเพราะทุกคนเชื่อมั่นในความสามารถในการดูแลทรัพย์สินและเพิ่มพูนความมั่งคั่งของเจิงอี้เสาวภรยาไม้และไว้ใจในฝีมือการรบของเจิงเป๋าใจบุตรบุญธรรม และอย่างไรก็ตามค่ะหลังจากเจิองอีเสาวและเจิงเปาใจขึ้นเป็นผู้นำของกองเรือธงแดงได้ไม่นานทั้งคู่ก็กลายเป็นคู่รักกันได้ยินแบบนี้ถ้าเรามองในมุมชู้สาวก็จะดูโอลหมานโอลวนเหลือเกินค่ะแต่ในความเห็นส่วนตัวของแมวลายคือเรื่องความรักแบบชายรักชายของเจิองอี้กับเจิงเปาใจอาจเป็นเพียงเรื่องเมาเมากันไม่ใช่เรื่องจริง และถึงแม้จะเป็นเรื่องจริงความสัมพันธ์ของพวกเขาทั้งสามนั้นน่าจะมีจุดร่วมกันตรงที่พวกเขามุ่งมั่นที่จะรักษาความยิ่งใหญ่ของกองเรือธงแดงไว้ให้ได้ไม่ว่าจะแลกด้วยอะไรก็ตามแบบเดียวกับที่ประเทศต่างๆก็มีการถ่วงดุลและรักษาอำนาจเพื่อรักษาอธิปไตยของตนไว้ค่ะ อาจจะฟังดูแล้วโรแมนติกเกินไปใช่ไหมคะแต่ตอนจบของกองเรือธงแดงมันชวนให้คิดอย่างนั้นจริงๆ กลับมาที่การปกครองของเจ้างี้สาวกันค่ะเมื่อในที่สุดแล้วเป็นอันตกลงกันว่ากองเรือธงแดงจะมีผู้นำอันดับหนึ่งคือเจอ้างี้สาวโดยมีเจ้างเป๋าใจเป็นท่านรองการปกครองกองเรือธงแดงไม่ได้นุ่มนิ่มลงเพียงเพราะมีเจ้างี้สาวผู้เป็นสตรีปกครองค่ะแต่มันคือการปกครองด้วยกำปั้นเหล็กเต็มๆหรือถ้าจะเรียกให้ถูกอาจจะต้องใช้คำว่าขวานเหล็กจะตรงกว่า ลองมาฟังกฎเหล็กของนางซึ่งต่างไปจากกฎเดิมของสามีนางที่ตายไปค่ะกฎข้อแรกคือห้ามจรสลัดของกองเรือธงแดงขึ้นฝั่งโดยไม่ได้รับอนุญาตฝ่าฝืนครั้งแรกโทษคือตัดหูฝ่าฝืนซ้ำประหารสถานเดียว สินค้าและทรัพย์สินที่ได้มาต้องนำมาลงทะเบียนก่อนเรือลําที่ลงมือปล้นสินค้าหรือยึดทรัพย์สินมาจะได้รับส่วนแบ่ง20เอร์เซนหรือหนึ่งในห้าของทรัพย์สินทั้งหมดส่วนที่เหลือจะเก็บเข้าส่วนกลางแล้วแบ่งปันตามสัสดส่วนถ้าจับได้ว่ายักยอกตัดหัวทันที กฎข้อสำคัญอีกข้อคือจะไม่มีการทำร้ายหรือล่วงละเมิดสตรีไม่ว่าจะเป็นสตรีที่จับมาได้หรือสตรีสถานะใดก็ตามหากชอบพอสตรีที่จับมาได้ลูกเรือต้องขอนางเป็นภรรยาโดยต้องได้รับอนุญาตจากหัวหน้าก่อนและสตรีนางนั้นจะต้องยินยอมและเต็มใจเมื่อแต่งงานแล้วก็ต้องให้เกียรติภรรยาไม่นอกใจไม่ขืนใจการฝ่าฝืนโทษคือตาย ส่วนใครก็ตามที่ปล้นสินค้าหรือทรัพย์สินจากเมืองที่จ่ายค่าคุ้มครองให้แก่กองเรือทงแดงอยู่แล้วมันผู้นั้นจะถูกตัดหัวด้วยขวานและโยนร่างไร้ชีวิตที่ไร้หัวทิ้งทะเลการขโมยทรัพย,ย์สินอยากยอกทรัพย์สินของกองเรือทงแดงจะได้รับโทษสถานเดียวกันจรสลัดที่ขัดคำสั่งหัวหน้าจะถูกตัดหัวทันทีจรสลัดที่ขมขืนสตรีที่จับมาได้โทษคือตาย ชายหญิงที่มีเพศสัมพันธ์กันถึงแม้ว่าสตรีนางนั้นจะยินยอมแต่สตรีนางนั้นไม่ใช่ภรรยาโทษคือตายทั้งคู่ชายจะถูกตัดหัวส่วนหญิงจะถูกทิ้งลงมาหาสมุทรหญิงขี้ริ้วและหญิงตั้งคันที่ถูกจับมาได้จะถูกปล่อยตัวขึ้นฝั่งโดยปลอดภัยโจนสลัดที่ละทิ้งหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายโทษคือตัดหูในความผิดครั้งแรกผิดอีกครั้งโทษคือตัดหัว ข้อสำคัญคือเจ้าองอี้เสาเท่านั้นที่มีอำนาจสั่งการโจมตีการโจมตีนอกเหนือคําสั่งโทษคือตัดหัวสถานเดียวและหูที่ถูกตัดออกจากความผิดสถานเบาครั้งแรกเจ้าองอีเสาไม่ได้ตัดมันทิ้งเฉยๆค่ะแต่จะเอาหูนั้นพร้อมถ้อยคําเหยียดยามเจ้าของหูที่เขียนลงไปในกระดาษส่งต่อให้บรรดาลูกน้องของนางดูต่อๆกันไปจนทั่วกองเรือ ในทางกลับกันหากผู้ใดปฏิบัติหน้าที่ของตนได้อย่างดีเยี่ยมกำปั้นเหล็กจะเปลี่ยนเป็นทรัพย์สินมูลค่าสูงลิว่วตอบแทนการทำงานหนักของลูกเรือและกับชาวนาชาวไร่กองเรือธงแดงยังว่าจ้างให้พวกเขาปลูกข้าวปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ไว้เป็นสเสบียงของกองเรือ ค่าตอบแทนแรงงานนั้นสมน้ำสมเนื้อและยังมีโบนัสเป็นเงินทองคอยไว้ช่วยเหลือชาวบ้านชาวเมืองที่ยากจนกองเรือธงแดงปฏิบัติตัวต่อคนยากไร้แบบเดียวกับโรบินฮูดที่ปล้นสะดมจากคนรวยมาช่วยคนจนแต่กำปั้นเหล็กไม่ได้ใช้กับโจรสลัดเท่านั้นชาวเมืองบนฝั่งที่ต่อต้านกองเรือธงแดงก็จะเจอกับหมัดหนักเช่นกัน กองเรือหลวงจีนกองเรือหลวงโปรตุเกสกองเรือหลวงแห่งสหราชอาณาจักรต่างไม่กล้าต่อกอนกับกองเรือธงแดงตรง,ตรง อำนาจและบารมีของกองเรือธงแดงแพร่ขยายจนทางราชสำนักราชวงศ์ชิงจำเป็นจะต้องหาทางจัดการราชสำนักชิงจึงส่งกองเรือรบใหญ่ไปโจมตีกองเรือธงแดงแต่กลับได้รับความเสียหายอย่างหนักจนราชสำนักชิงคิดจะอาศัยกองกำลังของชาติตะวันตกมาร่วมปฏิบัติการและกองเรือหลวงโปรตุเกสที่ยึดครองมาเก๊าอยู่ในขณะนั้นก็ร่วมมือด้วย การต่อสู้เป็นไปอย่างดุเดือดจนกองเรือจอนสลัดทงแดงเกือบเสียท่าแต่ก็ฝ่าวงล้อมออกมาได้ในที่สุดรวมทั้งไม่ได้สูญเสียเรือและกำลังพลเท่ากับฝ่ายกองเรือหลวงปีคริสต์ศักราช1810 หลังจากเจ้าองอี้เสายังคงรักษาอำนาจของสมาพันจอนสลัดไว้ได้และยังคงมีอำนาจต่อรองนางตระหนักถึงความเป็นไปได้ที่สมาพันจอนสลัดจะล่มสลายในอนาคตอันใกล้เนื่องจากกองเรือธงดำซึ่งเคยอยู่ใต้การปกครองของสมาพันนั้นเอาใจออกห่างและหันไปยอมจำนนต่อทางการ จีนโปรตุเกสและสหราชอาณาจักรตัดสินใจร่วมมือกันอย่างจริงจังเพื่อโค่นอำนาจกองเรือโจรอสลัดธงแดงของนางแต่ถึงอย่างนั้นการต่อสู้ที่อาจจะเกิดขึ้นก็จะยืดเยื้อยาวนานและเต็มไปด้วยการสูญเสียหนักทั้งสองฝ่ายเจ้งอี้เสาจจำเป็นต้องฉวยโอกาสนี้ที่กองเรือโจรสลัดธงแดงยังมีอำนาจต่อรองพอที่จะปกป้องอาณาจักรของนาง การต่อรองจบลงที่กองเรือโจรสลัดธงแดงอันเกรียงไกรนั้นจะยอมสงบศึกยุติการปล้นสะดมและยอมมอบตัวกับราชสำนักชิงในเงื่อนไขว่าโจรสลัดในกองเรือจะได้รับการอภัยโทษเจ้งงป๋าใจจะได้รับตำแหน่งข้าราชการในกองทัพเรือสมาชิกโจรสลัดจะได้รับทรัพย์สินที่แบ่งจากกองเรือธงแดงเพื่อไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ เจิงอีเสาราชินีจอนสลัดผู้ยิ่งใหญ่จะได้รับการอภัยโทษและยังได้ครอบครองเรือและทรัพย์สินบางส่วนของกองเรือธงแดงไว้เป็นทรัพย์สินส่วนตัวเมื่อการยอมจำนนจบสิ้นตลอดกระบวนการเจิงอีเสาและเจิงเป๋าใจได้สมรสกันอย่างถูกต้องตามกฎหมายเจิงเป๋าใจ จากโจรสลัดก็เปลี่ยนเป็นข้าราชาการในฐานะร้อยโทของกองทัพเรือและกลายเป็นผู้กำราบโจรสลัดแทนส่วนเจ้างี้เสาหลังจากใช้ชีวิตคู่กับเจ้างป่าใจจนถึงวันที่เขาเสียชีวิตในหน้าที่ในตำแหน่งสุดท้ายคือพลเรือโทหลังรับราชาการทำงานให้ราชสำนักชิงอยู่12ปี เจิ้งอี้เสาและลูกๆเริ่มต้นชีวิตใหม่โดยเปิดธุรกิจบ่อนการพนันที่โด่งดังบางคนอ้างว่านางยังคงประกอบธุรกิจค้าของเถื่อนจากความสามารถและเส้นสายของนางที่เคยมีด้วยเจิ้งอี้เสาเสียชีวิตอย่างสงบในวัย69ปีนับเป็นจอมโจรสลัดผู้ยิ่งใหญ่ที่มีชีวิตยืนยาวและมีจุดจบที่สงบที่สุดคนหนึ่งในประวัติศาสตร์ค่ะ เรื่องราวของเจ้าอี้เสาราชินีแห่งกองเรือธงแดงอันเกรียงไกรจบลงเพียงเท่านี้ค่ะผู้ชมสนใจเรื่องเล่าเกี่ยวกับอะไรคอมเมนต์แนะนำกันได้นะคะแล้วพบกันใหม่ EP หน้าสวัสดีค่ะ